สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลายเย็นกันเลยนะครับผมรอข่าวผมรอข่าวเนี่ยให้ชัวร์เลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการปิดดิวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับวันนี้นะครับยกเป็นดิวเด็ดเลย ดนนี่ฟันเดเบกเมื่อเช้านะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมทำรายละเอียดทุกอย่างให้แล้วนะครับแฟนมนยูลองกลับไปดูย้อนนะแต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นวันนี้นะครับสโมสรเอเบอร์ตันนะครับได้ทำการออฟฟิเชียลนะครับในการแต่งตั้งแฟรงค์แลมพาดเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เดี๋ยวจะออฟฟิเชียลในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในตอนนี้นะครับแลมพาดอยู่ที่เอเบอร์ตันแล้ว กำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่แลมพารจะเซ็นสัญญาเนี่ยดีลของดอนนี่แลมพารต้องการดอนนี่ฟานเดเบกนะครับโอ้โหพิกมากเลยกำลังจะเซ็นสัญญากับคิสตันพาเลตพิกอีกแล้วนะครับดีลของฟานเดเบกอนาคตที่ชัดเจนเขาจะถูกปล่อยให้ยืมตัวหรือเปล่าเนี่ยนะครับเรื่องราวการปิดดีลไม่ว่าจะเป็นดีลของดูซานนะครับชูเสื้อชูเสื้อ บอกไดเราบอกว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่เสร็จสิ้นลงแล้วดิลของกาเบาก็เสร็จแล้วดิลสุดท้ายข่าวสุดท้ายมันที่สุดเพราะเป็นข่าวที่อัปเดต1นาทีหลังจากนั้นผมอัดคลิปเลยนะครับอาวา l โลโมลต้ากับ3สโมสรมีสโมสรไหนบ้างนะครับผมว่านะต้องมีสโมสรน,นึ่งออฟฟิเชียลแน่นะครับ เดี๋ยวเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดิวที่จบไปแล้วก่อนเลยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับอาตูกาเบลนะครับก็ตอนนี้นะครับออกจากบาสเซลเข้าร่วมสโมสรฟิออเรติน่าเรียบร้อยนะครับ เป็นการเซ็นสัญญาแบบถาวรแทนที่ดูซานวลาฮวิดการเซ็นสัญญากับกาเบาครั้งนี้ฟิออจ่ายเงิน14.5ล้านยูโรนะครับบวกกับโบนัสเสริมแล้วดิวเสร็จสิ้นเขาจะมาแทนวลาฮวิตนะครับในขณะตอนนี้นะครับออสตินอาวาเลสนะครับออสตินอาเาเลสเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คข้อมูลเลยนะล่าสุดเลยนะออสติน อันเ l ลสคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรเปยารอนแล้วก็ทีมชาติอุรุกวัยวัย20ปีนะครับลงสนาม26นัดยิงไป13ลูกนี่คือคนต่อไปที่ฟิออจะเสริมทัพนะครับนั่นก็หมายความว่าพอดูซานไปเนี่ยฟิออเลติน่าจะได้เพืเ่นมาอีก2คนจากเงินก้อนใหญ่ที่ดูซานทิ้งไว้ให้นะครับ นี่ครับฟุตบอลมันคือธุรกิจผมย้ําทุกครั้งเลยนะครับก็รอดูกันนะครับตอนนี้ดิวเริ่มเจรจาละ3วันหลังจากนี้นะครับสนุกมากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกเลยครับผมไล่เหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์นะครับช่วงเย็นอย่างเดียวเลยนะเรื่องราวที่1น,นะครับผมเคลียร์เรื่องของบาเลเซียก่อนผมได้คําตอบละ สมงสรบาเลนเซียนะครับเซ็นสัญญากับนักเตะหลายคนมากเขาเปลี่ยนเป้าหมายไม่เลือกเดอะเบตอบคำถามชัดเจนนะครับเขาเปลี่ยนเป้าหมายไม่เซ็นเดอะเบ 2. กในส่วนของทีมล่าสุดคือเอฟเวอร์ตันเอฟเวอรตันนะครับกับคริสตันพาเลตเมื่อเช้าเขาเคลียร์กันเรื่องการยืมตัวเหลือเงินทั้งพาเลต และเอเวอเรตันล่าสุดในตอนนี้จะไม่มีการซื้อเดเบรได้นะครับไม่มีการใช้เงื่อนไขซื้อเดเบกได้ยืมอย่างเดียวอัปเดตเพิ่มเติมเด e เบกตอนนี้นะครับมุ่งเป้าไปที่เอเวอเรตันแล้วอ้าวพลิกเลยนะครับตอนนี้นะการเจรจาเงื่อนไขการยืมตัวตอนนี้นะครับสนุกเลยเดี๋ยวรอแลมพาดออฟฟิเชียลนะ จะดูซิว่าเดอะเบกจะออฟฟิเชียลกับเอเวอเรตันด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนนี้นะเดอะเบกก็รู้กันอยู่นะครับว่าอาจจะเปลี่ยนใจไปเอเวอเรตันเลยนะครับก็มันมีเหตุและมีผลนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผู้จัดการทีมคือแฟรงค์แลมพาร์ดนี่ประสบการณ์เพียบจริงๆแล้วผมไปอ่านรายละเอียดเชิงลึกจากเดอะแอตแลนติกนะเล่าเลยก็ได้คืออย่างนี้ครับแฟรงค์แลมพาร์ดเนี่ยทำไมถึงต้องเอาเดอะเบกก่อนที่จะเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดจาก,การทีมเอเวอเรตัน เพราะว่าเขาการันตีเลยนะครับว่าเดอะเบกจะกลับมาเป็นคนเดิมอ่ะจะเก่งกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะว่าแลมพาธก็คือมิดฟิลนั่นเองนะครับคือเหมือนกับประสบการณ์ของตำนานมิดฟิลสอนมิดฟิลรุ่นน้องเนี่ยเหมือนกับคนที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดให้โดยตรงเนี่ยมันพัฒนาได้เหมือนกันนะครับในส่วนของพลาิกเวียร่าก็เป็นกองกลางตัวรับที่ยอดเยี่ยมนะแต่แลมพาดก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับฉะนั้นดิวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับสนุกมากผมบอกกันเลยเนี่ย ผมผมแปลข่าวจากไอ้ตรงส่วนที่มันมีอยู่แล้วนะไปตามรละเอียดเชิงลึกยิ่งมันกว่านะครับฉะนั้นบทสรุปของดอนนี่ฟานเดเบกนะครับเอเวอร์ตันมีโอกาสเซ็นแจ้งให้กับแฟนดอนนี่ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดนนิสซัคคาริยกันนะครับยังจำกันได้ไหมแมนเชสเตอร์ Manchester United, Manchester City, ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ ในเกาโชซิเรอาทั้งหมดเนี่ยมาที่ดิวนี้เลยนะรวมถึงสุดท้ายแล้วจบที่ไหนจบที่ UA, ยูเว่ยูเวนตุสครับเนี่ยเซอร์เนี่ยซเซอร์ยูเว่เนี่ยนะครับยูเวนตุสครับกำลังผลักดันปิดดิวทันทีท่านฟังชัดๆนะยูเวนตุสกำลังผลักดันปิดดิวทันทีเดนิซัาเคียจะมาแทนที่นะครับเอามาแทนที่นักเตสองคนที่กำลังจะย้ายออกไปนะครับ อาตูล่มแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยดิวอาตูกับอาร์เซนอนล่มไปแล้วนะครับยังไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมนี่คือข่าวลายนะแต่ยูเว่ปิดซักคาเรียทันที7ล้านยูโรในตอนนี้นะครับในส่วนของที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้คือซักคาเรียเนี่ยจะมาแทนที่โรดิโก้เบนชากูนะครับโรดิโก้เบนชากูในตอนนี้เนี่ยได้รับการเจรจาจากหลายสโมสสมากแล้ว ในส่วนของอาร์ตูกับอาร์ซนอนลล่มนะครับต้องบอกว่าอาตูเนี่ยจะต้องใช้พิเศษอะไรพิเศษหลายอย่างจากเงื่อนไขสโมสรไม่แน่ใจว่าอาร์ซนอนยอมแพ้หรือเปล่านะแต่อาร์ซนอนกำลังไปเคลียร์ดิวมลต้าอยู่นะครับก็โอ้สื่อเนี่ยพยายามที่จะเคลียร์ดิวที่มันซับซ้อนกันให้เราเข้าใจนะครับผมพยายามถ่ายทอดให้ท่านเข้าใ,ใจสรุปนะเดนิสซัาเรียนะครับกับยูเวนตุสปิดที่7ล้านยูโรทันที ตอนนี้แซคเกรีกำลังตัดสินใจแล้วนะครับปิดทันทีเมื่อไหร่ก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายทันทีนะครับแจ้งให้กับแฟนยูเวนตุสทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดูซานเวลาโควิดกันนะครับยินดีกับแฟนยูเวนตุสด้วยนะครับก็ดูซานนะครับก็ทำการออฟฟิเชียลนะครับสวมเสื้อหมายเลข7ซึ่งเป็นเบอร์เก่าของคริสติโนโรนันโดนะครับผมสรุปเลยนะ ดูซันใช้เงินเท่าไหร่ใช้เจ็ดสิบล้านยูโฟรฟิออร,ร์ติน่าได้สามงวดฟิออได้สามงวดนะยูเว่จะค่อยๆจ่ายไปจนครบเจ็ดสิบล้านยูโรสามงวดสองสิบล้านยูโรเนี่ยจ่ายปีหน้าสิบล้านยูโรจ่ายปีหน้าเจ็ดสิบจ่ายจ่ายสามงวดนะสิบล้านยูโรจ่ายปีหน้าสามค่าธรรมเนียมตัวแทนนี่ไงค่าคอมมิชชั่นเนี่ย เอเยนของดูซานนะครับได้เงิน11.6ล้านปอนด์พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่คือค่าคอมมิชชั่นโอ้ไม่อยากจะคิดไม่ใช่เงินเรานะครับแล้วก็ส่วนเวลาฮวิดนะครับได้ค่าเหนื่อยกับยูเวนตุส7ล้านยูโรต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่สูงนะครับเป็นเงินที่สูงก็ทุกอย่างจบแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็ยินดีกับแฟนยูเวนตุสด้วยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรน nice ีสกันนะครับก็ทำการออฟฟิเชียลนะครับนักเตะที่ชื่อว่าบิลันบราฮิมีบิลันบราฮิมีคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าตอนนี้นะไปอยู่กับนีสละนะครับก็ย้ายจากสโมสรอ,องเช่นะครับก็ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยิงไม่ได้เลยนะแต่ว่า สโมสรนี้ต้องการนะครับก็ค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่10ล้านยูโรนะครับก็แจ้งให้กับแฟนสโมสรนี้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเห็นเชลซีเงียบๆหนึ่งเชลซีมานะครับล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับรายงานว่าสโมสรเชลซีนะครับจับตาดูสถานการณ์นะครับอุสมันเดมเมเล่นะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามดีลของเดมเบ l เล่อยู่ผมย้ำอีกครั้งนะเอเย่นพยายามผลักดันให้เดมเบเล่ต่อสัญญานะเพราะจบฤด,ดูกาลนี้หมดสัญญาไงแต่เดมเบเล่ยังไม่เซเยสครับเขาอาจจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับแมนยูหรือเชลซีได้นะครับเอเย่นพยายามช่วยบาเซโลนาอยู่นะแต่ยังไม่สำเร็จนะครับนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้นะเดมเบเล่กับเชลซีมาแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับก็ลุยดิอาสนะครับก็ทำการเซ็นสัญญา5ปีกับลิเวอร์พูลนะครับตัวของดิอาสเองเนี่ยติดทีมชาติโคลอมเบียนะครับแล้วก็หักปากาเซียนลิเวอร์พูลดึงตัดหน้าสเปอร์เฉยเลยนะครับในส่วนตอนนี้เองเนี่ยทั้งสงสโมสรน,นะครับตกลงรายละเอียดสุดท้าย เพราะว่าไปตรวจร่างกายที่บราซิลนะครับทีมแพทย์เขาก็ไปเคลียร์กันเรียบร้อยหมดแล้วรายละเอียดสุดท้ายคือ,อตัวของลุยดิออสนะครับจะเซ็นสัญญา5ปีกับลิเวอร์พูลไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็อ,อะไงอ่ะก็ให้คนที่จะมาช่วยเหลือกองหน้าของลิเวอร์พูลได้นะครับคือในตอนนี้เองอะ่ะสโมสรทั้งสองสโมสรเนี่ยรายละเอียดสุดท้าย เงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยดีอาร์จบรายการรับใช้ชาตินะบินไปที่ลิเวอร์พูลทันทีนะครับบินทันที5ปีเซนนะครับก็ยินดีกับแฟนลิวเวอร์ pool ด,ด้วยนะครับแหมวันนี้รู้สึกอ่านข่าวแล้วมันกระชุ่มกระชวยยังไงก็ไม่รู้เนาะนะครับรอดูกันออฟฟิเชียลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรนบาเลนเซียกัน่นะครับบาเลนเซียนี่เป็นอะไรที่แบบเขาเซ็นเยอะจริงนะ ล่าสุดในตอนนี้เขาขอแบรนด์กิลแบรนกิลตอนนี้ไม่เหมาะกับสเปอร์สเปอร์เปิดโอกาสย้ายแล้วนะแบรนดกิลเนี่ยบาเลเซียกำลังเจรจาโดยตรงกับสเปอร์ในวันนี้แล้วจะเซน็นแบรนกิลแบบยืมตัวก่อนสเปอร์กำลังจะตัดสินใจในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฉะนั้นยังไม่จบนะครับเมื่อบาเลเซียได้แบรนกิลแล้วนะสมมตินะเขาจะเซ็นสัญญากับอามัด เดียวาราไม่ใช่อามัดเดียโรนะครับอามัดเดียวาร่านี่ก็จะเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่บาเลนเซียจะเซ็นเลยนะครับก,ก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเพราะบาเลนเซียเนี่ยโหเซ็นแหลกเลยนะครับเขาส่งเสริมเขาจะลุ้นแชมป์ปีนี้ด้วยนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอัลอนแลมซี่กันนะครับอัลอนแลมซี่เนี่ยตัวของแม็กอเลกี้เนี่ย พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าเขาออกจากสโมสรไปตั้งนานแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้แหละตอนนี้นะแต่ที่แน่ๆนะครับอารอนเลมซี่เนี่ยกับยูเวนตุสกำลังเคลียร์เพราะมีสโมสรที่รออารอนเลมซี่อยู่เลยคือเบอร์ลี่เบอร์ลี่จะเซ็นสัญญากับอารอนเลมซี่ทันทีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไฟเขียวจากเลมซี่นะครับอารอนเลมซี่ไม่โอเคกับเบอร์ลี่เขารอข้อเสนออื่น และในขนาดเดียวกันนะครับเมโลอนในส่วนในส่วนของดิวอาตัวกับอาร์ซอลนะครับก็ล้มเหลวไปอันนี้ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วนะอันนี้ยืนยันอีกครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับอาร์แลมซี่ก็จะไม่ได้มาอยู่กับอาร์ซอนมีทีมเดียวคือเบอร์ลี่เท่านั้นนะครับแค่ไฟเขียวจากตัวผู้เล่นก็จบนะครับดิวนี้นะครับรอการออฟฟิเชียลนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชมงกันนะครับงานเข้าเลยแหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงด้วยนะแรงข่าวมาจาก c a นาลพั u สนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับได้กลับมาติดต่อมาคัดแลตฟอร์ดอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นตัวแทนคิรลนเอมปาเป้ถ้าไปอยู่กับเรอเมริดคือในปีที่แล้วนะในปีที่แล้วเนี่ยตัวของแรดฟอร์ดเนี่ยได้ถูก ปารีสแซงต์แร์แมงคุยนอกรอบจริงๆแรดฟอร์ดมีปัญหาอยู่ในตอนนั้นท่านจําได้ไหมผมยังจําได้เลยผมยังเล่าเรื่องราวเลยแรดฟอร์ดได้รับการติดต่อจากปารีสแซงต์แฌร์แมงแต่เขาเลือกที่จะอยู่แมนยูต่อไปนี่คือประโยคที่ผมเคยพูดไว้หลังจากนี้นะครับการตัดสินใจของคีเลนเอปาเป้จะมีผลต่ออนาคตของมาคันแรดฟอร์ดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับแรดฟอร์ดเหลือสัญญา18เดือนก็จริงนะครับแต่ปารีสพร้อมที่จะทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อซืลแรดฟอร รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรโอลิมปิกลียงกันนะครับโหดิวของโลเซโซเนี่ยคือหมดอนาคตกับสเปอร์ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์จะรู้เรื่องราวของสโมสรดีเลยนะลียงกับสเปอร์ตกลงร่วมกันยืมโลเซโซแต่ตอนนี้เมื่อช่วงบายๆเนี่ยไม่มีการติดต่อจากตัวผู้เล่น ท่านงงไหมสองสโมสรโอเคกันนะแต่ตัวผู้เล่นไม่โอเคเพราะมีบียาลิวมาทีมหนึ่งต้องการยืมตัวโลเซโซด้วยเช่นกันฉะนั้นสรุปโลเซโซเลือกใครยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสองสโมสรน่คุยกันไงแต่เหมือนโลเซโซจะไปคุยกับบียาลิไว้ด้วยนะอ่ะมันเลยดิวมันเลยสับสนอยู่เลยไงรอดูกันต่อไปนะครับแต่โลเซโซจะถูกปล่อยให้ยืมตัวออกไปไม่ยงก็ บียลิวแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดยันคูลูเซฟสกี้กันสเปอร์จะปล่อยโลเซโซใช่ไหมคราวนี้มาฟังเงื่อนไขของคูลูเซฟสกี้กันนะครับสเปอร์ตกลงกับคูลูเซฟสกี้ขอเซ็นขอเซ็นเลยมีเงื่อนไขบางประการ กู้ก่อนงงไหมครับคือจริงๆเนี่ยเขาจะขอเซ็นเลยแต่ถ้ายูเวนตุสต้นสังกัดเขาไม่ยอมก็จะขอยืม6เดือนถ้าเซ็นเลยนะครับเขาจ่าย40บล้านยูโรถ้าเซ็นเลยจ่าย40บล้านยูโรก็ก็โอเคนะสำหรับการการยืมการเซ็นนะครับแต่ถ้ายืม6เดือนเนี่ยเขาจะมีการการันตีว่าเซ็นแน่นอน30บล้านยูโรนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาต่อรอง ต่อรองเงื่อนไขบวกลบบวกลบเลยนะ10ล้านยูโรเนี่ยเป็นค่ายืมกับค่าเซ็นจบนะครับต้องให้ยูวิุุสเลือกนะเซ็นจบได้40ยืม6เดือนแล้วเซ็นได้30ล้านยูโรนะรอดูกันนะครับสเปอร์จะได้นักเตะคนแรกอย่างเดยันคูรูเซฟกี้แน่นอนแต่รอที่ยูวิตุสเลือกแบบไหนนะครับ2เงื่อนไขนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟงแลมพาดนะครับก็ทําการตอนนี้รอคำว่า o f f i ิเชีเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดนะครับที่ผมแปลข่าวก่อนกดอัดเนี่ยตัวของแลมพาดมาถึงเอเวอเรตันแล้วนะครับอ้าวลายงานนิดนึงนะแฟงแลมพาดนะครับจะเซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเนะอเวอเรตันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจริงครับได้รับการยืนยันในคืนนี้แน่นอน ในส่วนของสโมสรเอเวอเรตต์ได้แจ้งไปยังวิกเตอร์เปเรล่าและดันแคนเฟอร์กูสันแล้วเอเวอเรตต์กำลังเตรียมประโยคสุดท้ายในการเซ็นนะครับตัวของแฟรงค์กลับมาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวไว้ให้รอออฟฟิเชียลค่อยเฮียร์วีโกนะรอดูกันนะครับนี่แหละดิวเดอะบีกลังน,นเริ่มนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ้าวแฟงแฟงแฟงยังมีอยู่เหรอเนี่ยโอ้ผมไล่ข่าวไปครับโอเค เรามาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะที่ชื่อว่าวลาดิสลับซูเปยาหา้าวลาดิสลับซูเปยาหา้าคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวยูเครนเล่นให้กับสโมสรไดนามเคียบนะครับตำแหน่งกองหน้านะคนนี้นะครับนักเตะคนนี้เนี่ยอายุ21ปีนะครับสถานการณ์ล่าสุดคือสโมสรบอนบี สโมสรบอลบีบ้ต้องการกองหน้าชาวยูเครนคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะคนนี้เล่นให้กับสโมส่าบอลบีบ้ขออภัยนะครับเขากำลังจะย้ายมาเจนัวกองหน้าคนนี้นะครับก็จะใช้เงินประมาณ3.5ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับไม่น่ามีอะไรพลิกโผลนะแล้วในขนาดเดียวกันนะครับซามโดเลียนะครับก็จะมา ก็จะอาจจะมามีส่วนในการแย่งกองหน้าคนนี้ด้วยนะครับโห oh, oh. เล่นสะผมซับซ้อนเลยนะครับดีล2ดีลเนี่ยนะครับก็รอดูกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการออฟฟิเชียลสนักเตะนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรฮัมบุกนะครับตอนนี้ฮัมบุกเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคราเซนซิโอนะครับซูเมอร์วิลลี่เอาใหม่นะครับคราเซนซิโอ ซูเมอร์วิลลี่นะครับคือใครเป็นนักฟุตบอลชาวฮอลแลนด์นะครับปัจจุบันเล่นตำแหน่งปีให้กับสโมสรลีสยูไนเต็ดแล้วก็ทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยูสิบเปีปัจจุบันเจ้าตัวอายุยี่สิปีแล้วนะอายุ20ปีละปรากฏว่าตอนนี้นะครับสมสรฮัมบุกจะดึงนักเตะดาวรุ่งของลีสคนนี้ไปร่วมทัพนะครับลีสกำลังจะขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าลีสเนี่ย กำลังจะขอยืมตัวมินามิโนะจากลิเวอร์พูลพอลูเวนดีอาขอไปนะครับพออาพอดิอัสเนี่ยมาที่ลิเวอร์พูลเมื่อไรมินามิโนะจะต้องไปลีดนะครับนั่นก็หมายความว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรลีสปลอยคลายเซนซิโอไปให้ฮัมบูกแล้วมินามิโนะจากลิเวอร์พูลมาแทนที่นะครับก็เนี่ยผมพยายามที่จะแปลอตอนแปลนี่งงมากเลยนะ แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนลีสจูเนเตดทราบป,ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวที่ใกล้จะออฟฟิเชียลนะตอนนี้ไปตรวจร่างกายกันเสร็จไปแล้วนะครับเรื่องราวของนาดีเอ็มอาร์มิลี่นะครับผมจำได้เลยเมื่อวานผมก็อ่านนะนาดีเอ็มอาร์มิลี่คือใครนะครับนักฟุตบอลอาชาวเยอรมันเชื Charles ้อสายอัฟกานิสถานนะครับมีอยู่คนหนึ่งผมอ่านดิวจำได้เป็น ตักต๊กเตะของสโมสรไบเออร์เลเบคุเซ่นนะกองกลางตัวลุกด้วยนะครับอายุ25ปีสวมเสื้อหมายเลข11ให้กับไบเออร์เลเบคุเซ่นนะครับตอนนี้นะครับตัวแทนของเขาคือพี่ชายพี่ชายของเขานะครับก็ออกจากไบเออร์เลเคุเซ่นนะครับเตรียมที่จะมาร่วมทัพเจนัวนะครับมาอยู่กับเจนัวนะครับแถลงการอย่างเป็นทางการตอนนี้กําลังจะเสร็จสิ้นนะครับตอนผมอัดข่าวอยู่มันยังไม่มีภาพออฟฟิเชียลนะ แต่ว่าเป็นภาพแต่งตัวใส่สูตรอเลยเดี๋ยวคงเปลี่ยนชุดละนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเจนอาทราบประมาณนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับดิวที่เหมือนกับจะใกล้ออฟฟิเชียลเลต่างๆนะครับคราวนี้นะครับเป็นดิวที่ลุ้นรายสโมสรนนะครับเรื่องราวที่1ฮาลันแฟนแมนยูถามผมว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับฮาลันไหมผมบอกเลยว่าประโยคการฉีกสัญญาเดี๋ยวจบฤดูกาลนี้รู้กันเลยนะครับ ในตอนนี้เองเนี่ยฮารันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วนะครับว่าเขายังคงโฟกัสในการเล่นให้กับสโมสรบุรุเซียดอทมุนเหมือนเดิมนี่คือประเด็นสําคัญนะครับแต่ตอนนี้บูรุสเซียดอทมุนนะครับได้ทําใจแล้วบูรุสเซียดอทมุนนะครับได้ยื่นข้อสเสนอ38ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่ที่ชื่อว่าจาล,ลูกา้าสกามัคค่าอีกครั้งนะครับสโมสรบูรุสเซียดอทมุนนะครับได้ยื่นเซ็นสัญญากับ จานลูก้าสกา马ค่านะครับซึ่งเป็นกองหน้าทีมชาติอิตาลีนะครับเขาเป็นนะักฟุตบอลเล่นกองหน้าให้กับสโมสรซัซซูโอโล่นะครับแล้วก็ทีมชาติอิตาลีลงสนามในให้กับซัซซูโอโล่นะครับย2นัดยิงไป9ลูกนะครับแล้วก็ติดทีมชาติอิตาลีแล้วนะทีนี้ในสื่อต่างประเทศนะครับเขารายงานชัดเจนเลยแกสตาเดโลสปอร์ตเขาบอกเลยว่าคนนี้แหละแทนฮารันเพราะสโมสรรู้ไต่นะครับว่าฮาลันยังไงก็ย้ายออกไปแน่ ฉะนั้นสโมสรบรุษเซียดอด์มุลเลยทำการเซ็นสัญญากับสกามักกาก่อนนะครับกบ็มันหมายความว่าตอนนี้นะฮารันเนี่ยได้ย้ายสมใจแน่จบฤดูกาลนี้นะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูแฟนแมนซิตี้แฟนหลายๆทีมเดียวมอริดนั่นแหละครับใครสนใจฮารันก็รอเซ็นได้เลยตัวของดอดมุลหาคนแทนแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลิกบายยีกันนะครับอีก3วันอีก2วัน3วันนะครับตามเวลาในอังกฤษนะผมบอกไว้ก่อนเลยบายยีจะไม่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ติดต่อไปนี่คือบทสรุปแต่ทีนี้นะครับข้อเสนอจาก AC ซีมิลานก็มานะครับในส่วนของนักข่าวอังกฤษอย่างโจนาธานสตาร์เกอร์นะครับได้ทำการพูดถึงความเคลื่อนไหวที่ได้รับการยืนยันจากตัวของบายยีด้วยนะว่า เอริกบายี่นะครับจะไม่ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับเดิมทีแพลนเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเขาไปอยากไปอยู่กับเอซีมิลานแล้วก็สมโมสอนอื่นๆนนะ่ะแต่ทีนี้สัญญาเหลือ2ปีครึ่งไงแล้วตอนนี้นะตัวเขาเองเนี่ยไม่แฮปปี้กับการไม่ลงสนามนะครับก็แจ้งให้กับแฟนบายยี่ทราบนะว่ารอต่อไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพอบ้างตอนนี้ถ้าท่านกลับไปดูหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะท่านจะเห็นว่าพอพอกบากับ,ลบแลงนิกเขาจะให้พอกบาอยู่ต่อรับให้พอกบาอยู่ต่อในตอนนี้นะครับในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวรับยินดีนะเพราะเขาเคยพูดไปแล้วว่าสัญญาก็หมดพร้อมๆนั่นแหละฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันต่อไปเถอะ นี่คือประเด็นสําคัญนะครับในขณะที่พอพ็กบานะครับลาร์ดันิดเองเนี่ยต้องการให้โอกาสพอในช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อเขาจะกลับใจต่อสัญญากับแมนยูไงในสื่อต่างประเทศนะครับจากเดอะแอตแลนติกนะครับได้บอกนะครับว่าในช่วงของการเก็บตัวที่ดูไบเนี่ยแมนยูซ้อมมันอยู่นะพอกบาก,ก็ซ้อมนะทําได้ดีมากนะพอในส่วนของคํายืนยันของลาร์ดันิดนะครับลาร์ันิดนะครับก็จะใช้เวลาที่เหลือนะครับรวมถึงสัญญาของเขาเนี่ย ให้โอกาสพ็อกบาในการลงสนามต่อไปนะครับและในเกมที่เจอกับมิดิลส์โบรในเกมเอเวอร์ในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับพ็อกบาได้รับการยืนยันนะจะได้ลงสนามนะครับพ็อกบาจะได้ลงสนามในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับรอดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นลูกลักลับในช่วงเวลาสั้นๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของออสเรเลียนซูอาเมนีกันนะครับก็มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับแมนยู U, ติดต่อกับตัวแทนของซูอาเมนีแล้วนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาแล้วก็แมนซิตี้เองเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวในส่วนตรงนี้ในวันนี้นะกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเตดทีมเดียวนะครับที่ได้คุยกับเอเจนต์ของซูอาเมนีแหล่งข่าวจาก RMC Sport นะครับยืนยันแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ ในขณะที่เรื่องราวของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับล่าสุดนะครับแห่งข่าวจาก s k y s p o r t ์ตนรายงานว่าสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับอาจจะทุ่มดิวก้อนใหญ่ก่อนปิดตลาดนะเวสต์แฮมกำลังจะทุ่มลาฟินญาเสริมทัพตัดหน้าลิเวอร์พูลไปเลยลิเวอร์พูลอยากเซ็นสัญญากับดีแอสใช่ไหมเวสต์แฮมจะเซ็นสัญญากับลาฟินญาเลยนะครับคือจริงแล้วลาฟินญาเนี่ยเป้าหมายคือลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ยูเต็ดและบาร์ยอเมนิกในช่วงเวลาที่ที่ตลาดยังไม่เปิดอะ่ะผมยังทำข่าวอยู่เลยแล้วในวันนี้นะครับเวสต์แฮมกำลังจะยื่นข้อเสนอก้อนใหญ่เพื่อปิดดีลนะครับไม่รู้ว่าลีสจะยอมเปล่านะลีสถ้าเกิดขายลาฟินจานะั้นมีโอกาสตกชั้นนะอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลบัคเกอร์แต่ที่แน่ๆน,นะครับกีเมาไลท์เนี่ยจบแล้วนะ ล่าสุดในตอนนี้นะครับนิวคาเซิลได้ติดต่อใครอยู่ล่าสุดจากเด,ดเทิเลกราฟแหล่งข่าวนะสโมสรนิวคาเซิลนะครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับเอ็ดดี้เอนคาเทียกองหน้าของสโมสรอ,อาร์เซนอลแล้วก็แดนเบิร์นของไบรตันแต่ตอนนี้นะครับ50-50ลูกผีลูกคนละอย่างน้อยฉันก็ได้ยื่นก่อนแล้วนะนิวคาเซิลเนี่ย จำนะครับเอนคาเทียกับแดนเบิร์นนะครับแนวโน้มในตอนนี้เนี่ย50-50ช่วงเวลาสุดท้ายได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะว่าเวลามันถูกบังคับไงเวลาใกล้หมดรอดูกันนะครับแฟนฟนนีคาสเซนได้ลุ้นปิดท้ายนะครับหมดหรือยังหมดหรือยังเอาโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวอัพเดตล่าสุดเหมือนที่ผมพูดตอนตอน้ตนรายการนะอาบรุโมลตา สถานการณ์สุดท้ายนะครับแหล่งข่าวจาก The Atlantic นะครับแล้วก็บรรณาธิการคือซัมเบลดาร์วินนะครับได้เขียนไว้ใน The Atlantic นะครับว่าอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและสเปอร์ต้องการโมลาตาหลังจากที่ดูซานมาราฮิดมานะครับในตอนนี้นะโมลาตาเองเนี่ยยถูกยืมตัวมาจากอเลติโกมาลิดอยู่ที่ยูเวนตุสยิงไป9ลูกจากกันลงสนาม33นัดไม่มีอนาคตกับ ยูเว่แล้วนะอาราวโรโมร์ตาเนี่ยแต่แอตเลติโกมาลิดไม่ให้บาร์เซโลน่ายืมแต่ตอนนี้นะครับพอดูซานมาลาฮวิตมานะครับตอนนี้อยู่ที่ตัวของแอตเลติโกมาลิดเลยว่าอนุญ,ญาตให้ไปอยู่กับสเปอร์ไหมอนุญาตให้ไปอยู่กับอาร์เซนอลไหมในตอนนี้นะครับแล้วก็นิวคาเซนสามทีมในพิมลิกนะถ้าสามสโมสรนี้นะครับที่ยื่นข้อเสนออาร์วัโลมูราตา ถ้าเกิดอาราติโกมาหลิดไฟเขียวนะ3ทีมนี้นะครับใครจะได้ไมูลต้าไปมีลุ้นมากๆเลยเพราะว่ามูลต้าต้องการออกจากยูเวตุสเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่ถ้ากลับมาพิมเมลิกเนี่ยแน่นอนอาร์เซนอลสเปอร์และนิวคาสเซิลคือ3ทางเลือกนะครับก็เชื่อกันว่าสโมสรอาราติโกมาหลิดจะไฟเขียวนะเพราะาตลาดเหลืออีก3วัน2วันนะครับประมาณนี้นะครับก็แจ้งข่าวให้ลุ้นกันนะสำหรับแฟน3ทีมนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเวลานี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดการเปลี่ยนแปลงดิลนะครับก็ยังลุ้นกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกนะครับรอเอฟเวอร์ตันออฟฟิเชียลแลมพาร์ดอีกนิดนึงเดบิกเลือก,เล,อกเลือกทีมไหนเมื่อเช้าผมบอกไปแล้วว่าตอนนั้นอนะแลมพาร์ดยังลูกผีลูกคนเลยแต่ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเอฟเวอร์ตันออฟฟิเชียลเดบิกอาจจะมาอยู่กับ ฟังกลัมพาดที่เอเบตันก็ได้นะครับก็ถือว่าโหสนุกจริงๆนะครับส่วนดิวที่ใกล้ปิดนะครับแฟนสเปอร์เดยันคูรูเซฟกี้นะครับมี2ทางเลือกแค่น,นั้นเองนะครับจะเอายืมตัวก่อนหรือจะเซ็นขาดเลย40บล้านยูโรนะคือยังไงสเปอร์ก็จ่ายให้หมดแหละแต่ได้แน่แต่ยูเวนตุะเอาเงื่อนไขไหนในส่วนของโลเซโซก็รอเบียริวนะครับเพราะโลเซโซเองเนี่ยต้องตัดสินใจด้วยมันถึงจะจบนะครับ แล้วก็กองหน้าอย่างเอ็นเคเทียนะครับกับนิวคาสเซิลเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดีอื่นๆนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่น่าจะเซ็นใครทันละนะครับแต่ที่แน่นี่ยพอพอกบาเนี่ยอิเด็กบายยี่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาสัญญาท้ยายๆของเขาอะนะครับบายยี่ยังมีสัญญาน่าจะเหลือ2ปีครึ่งนะแต่แต่ว่าการยืมตัวคงไม่เกิดขึ้นละในส่วนของพอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าวันที่4นะครับ4กุมภาพันธ์เนี่ยแมนยูเจอมิเดิลสโบรเนี่ย พอพักป่าจะได้รับโอกาสจากราบลางังหน่นะครับในการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับเซ็นสัญญากับลุยดอาอสเซจนะเขาจะบินมาที่ลิเวอร์พูลทันทีการเปลี่ยนแปลงที่ลิเวอร์พูลคือตัวของพินามินโนจะถูกปล่อยให้ยืมตัวมาอยู่กับลีสยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับดิวซับซ้อนนะดิวซับซ้อนและผมก็พยายามที่จะแปลโอ้นี่แปลข่าวชั่วโมงครึ่งผมนั่งดูเวลาแล้วชั่วโมงครึ่ง โอ้โหหมือนเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ช่วยติดตามนะครับก็ค่ำคืนนี้เอาแค่นี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงค่าคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ